เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นวันพฤหัสบดีที่14นะครับผมของเดือน12นะโอเควันนี้ก็เป็นรอบแผนวนเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้มีแผนใหม่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็มีพอให้เราได้เลือกเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแผนไหนบ้างนะครับที่น่าจะเอาไปเล่นได้ในทีนี้นะนะครับถ้าใครไม่ชอบในรอบทีนี้ก็เล่นแผนเดิมจากอาทิตย์ก่อนไปนะครับโอเคมาดูกันที่10ทีมที่เราคัดมาวันนี้ครับทีมแรกอยู่ที่ซานโตสนะทุกคนก็ให้เราไปเลือกที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่เบสทีมนะครับโอเคตรงนี้แล้วก็ไปที่ลีกบราซิลนะครับผมไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลีกแรกนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็ให้เรามาเลือกที่ซานโตสนะครับทีมของเนย์มาร์นั่นเองนะครับทีมก่อตั้งทีมแรกของเขานั่นแหละนะครับปึ๊บแบบนี้อันนี้จะเป็นแผน4-2-2-2นะครับผมก็จะได้เป็นหน้าคู่นะครับผมแล้วก็กลางคู่นั่นเองนะครับผมทั้งกลางรุกกลางรับก็จะหน้าคู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับแผนนี้นะนี่ก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแผนของซานโตสนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็วนกลับมาให้ได้เล่นอีกนะครับสำหรับ4-2-2-2นะครับโอเคไปต่อกันที่ทีมต่อไปครับอย่างแอสตันวิลล่านะครับผมช่วงนี้ก็ฟอร์มดีมากๆนะครับสำหรับแอสตันวิลล่าเนาะนะครับเพิ่งบุกย้ำนะครับผมในส่วนของอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็แมนซิตี้เนาะที่พ่ายแพ้กับแอสตันวิลล่าไปนะครับก็ขึ้นไปอยู่ที่2หรือที่3วะน่าจะที่3ใช่ไหมนะครับที่3แบบหล่อๆเลยนะครับสำหรับแอสตันวิลล่านะครับมาดูของแผนเขาเนี่ยผมว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแผน2เป็น4-2-3-1นะครับ4-2-3-1ก็จะได้ลักษณะการยืนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแอสตันวิลล่านะทุกคนก็จะได้แบบเท่ๆเลยนะครับนี่เป็นคล้ายๆ4-4-1-1นะครับแต่ว่าก็จะเป็น4-2-3-1นั่นเองนะครับโอเคไปต่อที่ทีมต่อไปครับอย่างเรอัลมาดริดนะครับเรอัลมาดริดรอบนี้จะไม่ใช่หน้าคู่แล้วนะครับผมมาดูว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างที่จะบุกแล้วก็รับแน่นนะครับสำหรับแผนนี้ไปที่มาดริดเลยนะครับโอเคตรงนี้ปึ๊บเรอัลมาดริดจะเป็นแผนนี้นะครับทุกวันนี้ก็ปรับใหม่ล่าสุดนะครับผมก็จะเป็น4-2-3-1นะครับการยืนตำแหน่งนักเตะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับเรอัลมาดริดณตอนนี้นั่นเองนะครับผมการยืนตำแหน่งของลายก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับลายนักเตะนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคไปต่อกันที่ทีมต่อไปครับสำหรับแอสโมนาโกนะครับผมโมนาโกเนี่ยขอไปกดปิดโมนาโกอยู่ที่ลีกเอิงนะครับผมฝรั่งเศสนะครับผมก็ไปที่ยุโรปนะทุกคนไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็ไปที่ลีกเอิงลีกแรกนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เปเช่นะโมนาโกนะครับอันนี้โอเคปึ๊บแผนที่ได้จากทีมนี้ก็จะเป็น SS นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ถูกใส่เข้ามาให้นะครับแผนนี้ก็มีมาทุกอาทิตย์อยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากลองแผนนี้ก็ลองได้นะครับผมมันก็จะเป็นการยืนตำแหน่งประมาณนี้นะครับสลับลายนักเตะนะครับผมก็จะได้การยืนแบบลักษณะที่เป็นหลัง3นั่นเองนะครับสำหรับ AS Monaco นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปนะครับอย่างนิวยอร์กเรสบูลนะครับจากอเมริกาลีกนะครับทุกคนโอเคไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่เบสทีมเหมือนเดิมอเมริกานะผมเดี๋ยวมาดูที่อเมริกานะครับผมโอเคแล้วก็อเมริกาลีกแล้วก็เลือกไปที่ทีมนี้นะครับนิวยอร์กนั่นเองนะครับนิวยอร์กตัวนี้นะมันจะมีนิวยอร์ก2ตัวนะครับให้เลือกตัวแรกนะครับโอเคปึ๊บแผนที่ได้ครับจากทีมนี้ก็จะเป็น3-1-4-2นั่นเองนะครับแผนนี้ก็ถือว่ามาเรื่อยๆอยู่นะครับมาเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ทีมต่อไปเลยนะครับแบบเร็วๆไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับจากลีกอังกฤษครับทีนี้เราก็มาเลือกที่ยุโรปนะครับแล้วก็ลีกอังกฤษแล้วก็ไปเลือกที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับโอเคนี่เลยจัดการทีมเหมือนเดิม default แผนที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับ3-1-4-2นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าครูนะครับผมแล้วก็วิงแบ็กซ้ายขวานะครับผมใครที่เป็นสายแบบชอบกลางเยอะๆก็แผนนี้ได้เลยนะครับโอเคไปต่อที่ทีมต่อไปครับจากอเมริกาลีกเหมือนเดิมนะครับจากวอชิงตันดีซีนะครับผมไปกันที่อเมริกาลีกนะครับผมโอเคแล้วก็วอชิงตันนะครับเป็นทีมนี้นะครับขาวแดงนะโอเคจัดการทีมเชฟโมชั่นดีฟอลต์เหมือนเดิม
แผนที่ได้จะเป็นกลาง3นะครับแผนนี้ก็จะเป็นกลางแบบกลางรุกนั่นเองนะครับผมกลางรุกกลางรับนั่นแหละนะครับให้ดูแบบชัดๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอจัดตัวให้มันตามตำแหน่งก่อนนะโอเคการยืนตำแหน่งก็จะได้แบบหน้าคู่นะครับผมแล้วก็กลาง3กลางรุก1นั่นเองนะครับสำหรับแผนนี้นี่ก็จะได้สวยๆแบบนี้นะครับโอเคไปต่อกันที่ทีมต่อไปนะครับสำหรับทีมPresent นะครับ Present Not End นะครับผมโอเคทีมนี้อยู่ที่อังกฤษลีก2นะทุกคนโอเคปึ๊บเบียดทีมแล้วก็มาเลือกที่อังกฤษยุโรปเลยนะครับแล้วก็ Division 2นะครับก็จะเป็นทีมนี้นั่นเองนะครับ Present นะครับเองโอเคก็กดไปนะครับเส้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายหลัง5นะนะครับใครที่ชอบหลัง5ก็สามารถที่จะจัดแผนนี้ได้นั่นเองนะครับนะครับไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยนะครับสำหรับทีมนี้ครับทุกคนก็ไปที่เบียดทีมเหมือนเดิมนะครับจากทีมลีกดิวิชั่น2นะครับของอังกฤษก็จะเป็นร็อตเทอร์แฮมนะครับผมยูไนเต็ดนะครับไปที่ร็อตเทอร์แฮมเลยนะครับโอเคอันนี้แล้วก็ลีก2นะครับแล้วก็ร็อตเทอร์แฮมครับอันนี้ครับนี่โอเคกดแบ็คกลับไปนะครับผู้จัดการทีมเชนฟอร์เมชั่นดีฟอลต์แผนที่เราได้จากทีมนี้จะเป็นหลัง4นะครับกลาง5นะทุกคนแผนนี้ก็จะบุกแบบจ๋าๆเลยนะครับผมกลางเยอะๆนั่นเองครับเดี๋ยวให้จัดตัวแบบให้ดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคการยืนรายนักเตะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแผนที่แน่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเล่นดีไหนก็สบายนะครับสำหรับแผนนี้สบายแจ่มๆเลยเดี๋ยวขอจัดตัวนักเตะให้มันสวยๆนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นแผนนี้นั่นเองครับผมโอเคนี่แจ่มๆครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดสำหรับแผนนี้โอเคแล้วก็ไปจบกันที่ทีมสุดท้ายครับของค่ำคืนนี้ครับทุกคนมากันที่ทีมนี้นะครับผมเป็นทีมเซนต์กาเลนนะครับผมกาเลนอยู่ที่เครดิตนะครับผมเครดิตโอเคอยู่ที่ยุโรปนะอันนี้เป็นลีกของสกอตนะครับผมเครดิตนะเลยโอเคนี่นะทุกคนแล้วก็มาเลือกทีมนี้นะครับทีมสีเขียวก็เป็นโค้ดล้วนนั่นเองครับโอเคปึ๊บนี้จะเป็นแผนที่เป็นหน้าคู่นะครับผมกลางจุกกันอยู่ตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นลายกองหน้าที่แบบหน้า2ตัวนะครับผมแล้วก็มีกลาง EMF นั่นเองนะครับผมก็จะได้การยืนตำแหน่งแบบนี้นะครับแผนนี้ก็ถือว่าน่าลองนะครับผมน่าสนใจอยู่ทีเดียวเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะทุกคนในรอบประเทศนี้นะครับผมยังไงก็ไปทดลองไปทดสอบกันดูแล้วกันนะครับว่าถูกใจอันไหนนะครับอันไหนน่าจัดน่าโดนนะครับผมโอเคสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่หากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม